วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้จะมารีวิวนะครับของช่องซีเก้งทอยนะจะมารีวิวเดดพูลนะครับขอตั้งแนวนอนเดดพูลนะครับงานนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานแท้งานจีนหรือว่างานอะไรนะครับเพราะผมยังไม่เคยเห็นตัวแท้นะชื่อผลิตภัณฑ์ของไฟทอยนะครับตรงนี้นี่ไฟทอยนะครับแล้วก็เดดพูลนะครับลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้เป็นกระดาษธรรมดากระดาษไม่ได้สวยมากนะครับบางๆด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีคำว่ามาเวลตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าได้ลิขสิทธิ์หรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันเพราะดูจากคุณภาพของกระดาษเนี่ยมันดูไม่สวยนะครับเนี่ยนะซีรีส์อะไรก็ใส่มาไม่ครบนะก็ผมตีว่ามันเป็นงานจีนไว้ก่อนแล้วกันนะก็จะมารีวิวนะครับก็ซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับที่สะพานเหล็กก็น่าจะมีขายอยู่นะครับได้มาราคาเนี่ยมันจะอยู่เรทประมาณ 1,000 จนถึง 1,500 นะไม่เกิน 1,500 นะครับที่ได้มานะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวโปรดักต์เป็นยังไงนะครับกับเจ้าเดดพูลตัวนี้หนังก็ทีเซอร์ปล่อยมาละมาดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตามันจะสมกับในภาพยนตร์หรือเปล่านะครับนี่คือเดดพูลที่เราจะได้มานะครับโอ้โหขนาดสัดส่วนเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นยางกับพลาสติกนะครับรวมๆกันนะหลายวัสดุนะนี่แหละครับรายละเอียดมันจะออกคล้ายคอมิกนะครับออกเป็นแนวไม่อิงภาพยนตร์เท่าไหร่ตัวฐานไม่ได้นะอันนี้ผมเอามาเพิ่มนะครับนี่นะลักษณะเดี๋ยวให้ดูนะครับส่วนสูงมันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขอถอยหลังนะขอดูส่วนสูงนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูเลยตอนนี้เลยวัดคร่าวๆนะครับอื้อหือประมาณ 25.5 เซนส่วนสูงประมาณ 25.5 เซนครับแล้วในกล่องเนี่ยก็จะแถมมาก็คือมือ5ข้างนั่นเองก็รวม2คู่นี้นะรวมคู่นี้ด้วยนะก็เป็น5ข้างนะครับก็จะเป็นมือไว้สำหรับจับดาบเรามาดูรายละเอียดของที่เราจะได้ก่อนนะครับนี่ก็จะมีมีดพกสามารถเหน็บใส่กระเป๋าข้างเดดพูลนะอาวุธเยอะมากครับตัวนี้แล้วก็ดาบนะครับดาบ1คู่นี่นะครับนี่นะให้ดูใกล้ๆดาบก็ถือว่าสวยนะครับก็เสียบไว้ด้านหลังพร้อมปลอกดาบตรงนี้นะครับก็เหน็บไว้ชุดด้านหลังได้แล้วก็มีอะไรอีกเลยปืนตรงนี้กระเป๋านี้เป็นพลาสติกยางนะครับมีปืนนะรายละเอียดก็เป็นพลาสติกเลยแหละนะครับสีสันมันก็ไม่มีอะไรก็มาโมได้นะครับแต่งเติมได้นะอุปกรณ์น่าจะมีเดี๋ยวผมขอดูอีกนะอีกนิดนึงนะขอเก็บปืนก่อนนะครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดคาดเนี่ยก็จะเป็นยางก็เป็นยางเลยล่ะนะครับทำให้ดูถอดแว่นตาก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะเรามาดูจุดขยับนะครับขอซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนให้ดูเนื้อพลาสติกนะให้ดูหน้านี่นะครับหน้าเดดพูลโอ้โหผมว่ามันเอามาเล่นสนุกนะเนี่ยหมุนได้360องศาเลยเดดพูลนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพลังวิเศษเขาก็คือวัยวะงอกได้ตลอดหัวหลุดก็งอกได้นั่นก็ข้อดีของเดดพูลนะครับเรามาดูส่วนแขนนะครับส่วนแขนเนี่ยก็กางออกได้ประมาณนี้เป็นลักษณะเป็นเดือยร้อยตรงกลางนี่ออกมาโอ้โหประมาณนี้เลยนะตรงนี้ก็หมุนได้360องศาแล้วครับเดดพูลไม่ต้องเล่นได้ขนาดนี้แหละเพราะว่าร่างกายมันสามารถงอกได้ตลอดเวลาส่วนข้อต่อเนี่ยแข็งแรงครับนี่ครับนี่หักมาได้อย่างนี้เลยนะครับส่วนข้อมือเนี่ยมันก็จะเป็นยางนะผมว่ามันเป็นยางทั้งท่อนเลยสีสันก็สวยงามนะครับคือมันดูเป็นแบบคอมิกอะนะมันเล่นได้เยอะเลยล่ะผมว่ามันสามารถบิดเล่นได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวซูมออกมานิดนึงนะครับส่วนแขนเนี่ยก็มันเหนียวหน่อยนะต้องใช้ไดเป่าออกนี่ครับก็จะเป็นจอยออกมาอย่างนี้นี่ผมเรียกว่าเดือยตัวผู้แล้วกันแล้วจุดรับเป็นเดือยตัวเมียอย่างนี้นะครับปลอกแขนตรงนี้ก็เอาออกมาได้ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใส่อะไรใส่ปืนใส่ดาบนะก็สมมติจะใส่ดาบแล้วก็เปลี่ยนเอาจอยนี้เข้ามาถ้ามันแน่นไปแนะนำนะครับมันต้องเจอความร้อนก็ใช้ไดเป่าแล้วมันจะยืดหยุ่นเนื่องจากมันเป็นยางนะครับ
แล้วก็สามารถเอาคาตานะดาบไม่ใช่คาตานะสิเหมือนดาบธรรมดานี่เอามาใส่ได้นะครับแอคชั่นได้นะมือซ้ายก็เช่นกันครับขอดึงออกก่อนนะนี่นะครับมือซ้ายถือมีดสั้นนี่นะครับนี่แอคชั่นท่าได้ง่ายเลยนะสะดวกมากเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวมาดูจุดขยับต่อไปครับจุดขยับต่อไปนะครับช่วงลำตัวเนี่ยไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะครับขยับได้อีกทีก็คือช่วงต้นขาก็คือช่วงนี้หมุนได้ครับ360องศาครับสองข้างเลยนะ360องศาคือมันเล่นท่ากระดูกหักอะไรแบบนี้ได้เลยดูจากข้อต่ออะไรแบบนี้ประเด็นพูมันจะเป็นจุดเด่นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในการแอคชั่นขาก็จะเป็นสเต็ปเดียวก็คืองอช่วงหัวเข่าแค่นี้นะแค่จุดเดียวนะครับแค่งอจุดนี้จุดเดียวแล้วก็หมุนได้นิดหน่อยนะครับหมุนนะผมขยับเล่นมากนะทะลอกแต่ก็มันไม่มีผลหรอกนะครับตรงข้อเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดบอดของซีรีส์นี้เพราะว่ามันบิดงออะไรไม่ได้เลยหมุนได้นิดหน่อยนะครับมันก็เลยจะแอคชั่นท่าแบบแนวคุกเข่าอะไรแบบนี้ยากนะครับนะนี่นะครับจุดขยับของเดดพูลตัวนี้เล่นสนุกครับตัวนี้ช่วงนี่แกว่งมีดนะนะฟึบฟึบฟึบนะเดี๋ยวลองดาบพัฒนาคู่ขอเก็บเข้าไปในซองก่อนนะนี่นะครับเดดพูลเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มันสามารถคุยกับมิติคนดูได้นะถ้าเกิดใครเป็นแฟนคอมิกมันจะชอบมาคุยกับคนที่ดูอยู่และคนที่อ่านคอมิกนะครับภาพยนตร์ก็พยายามสื่อเรื่องนี้ให้เห็นว่าเดดพูลมันความสามารถพิเศษหลักของมันเลยคือคุยกับบุคคลที่3คือคนดูอย่างเราเนี่ยใส่แว่นให้หน่อยนี่นะครับเกรียนๆเท่ๆผมว่าถอดแว่นดีกว่ายกขาชึบชึบแกว่งนี่ฟันกล้องถ้าผมขยันทำสต็อปโมชั่นได้เดี๋ยวคงจะสนุกน่าดูตัวนี้นะครับเพราะมันมีความเกรียนนะครับชั่วอ่ะเดี๋ยวลองมาดูการรายละเอียดของมันนะครับอย่างชัดๆรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็รีวิวสั้นๆนะครับเนี่ยแขนขาดแล้วก็งอกออกมาใหม่มายิงปืนต่อได้นะครับขยับสนุกครับตัวนี้แอคชั่นก็สนุกเอาออกมาจากฐานนิดนึงนะครับถ้าซื้อฐานมาช่วยตั้งด้วยจะสนุกกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้มันยืนด้วยตัวของมันเองคือมันก็มั่นคงอยู่แล้วล่ะการยืนด้วยตัวของมันเองนะครับมันก็มั่นคงอยู่ในระดับนึงนะเนื่องจากน้ำหนักมันเยอะตัวนี้หนักนะเห็นอย่างนี้หนักนะครับหนักนะความสูง 25.5 เนี่ยไม่ใช่เล่นๆ เลยลองทำท่าคุกเข่าก่อนคือมันจะยากเนื่องจากข้อเท้าอ่ะมันปรับไม่ได้เห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยจอยมันจะเป็นจอยแบบนี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยเป็นยางอ่ะคือมันเป็นยางเลยคือเล่นได้สนุกไม่ต้องกลัวเลยครับตรงนี้ขยับไม่ได้ใส่คืนได้ครับไม่ต้องกลัวครับรุ่นตัวนี้เล่นได้มันแน่นอนขอยืนลงมาตรงๆอย่างนี้นะกลางขาแอคชั่นท่านี้แหละเอาฐานมาช่วยพิงนิดนึงด้านหลังที่นะครับนี่อุปกรณ์ที่จะได้ทั้งหมดนี่นะเดดพูลนะครับคุ้มครับตัวนี้คุ้มค่าแน่นอน1,000-1,500นะถ้าจำไม่ผิดอยู่ในเรทนี้แหละนะครับเดดพูลลองไปหาซื้อมาเล่นดูนะครับควรจะไปซื้อแถวสะพานเหล็กนะหรือว่าร้านที่ค้าขายเกี่ยวกับฟิกเกอร์นะครับน่าจะมีนะครับนี่นะครับไงรายการซีเก้งพลอยก็ลาไปกับเฮียครับเจ้าเดดพูลเนี่ยกล่องหน้าตาอย่างนี้นะไปถามหาดูนะเปิดคลิปให้เขาดูเลยก็ได้ที่ร้านนี่นะครับอย่างนี้นะเจอกันใหม่ได้ครั้งหน้านะครับกับรายการซีเก้งพลอยสำหรับวันนี้ก็ลาไปกับเจ้าเดดพูลนะครับสวัสดีครับ
ครับ